สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซ่บจังกับดังแปอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำขนมดอกดอกกันจ้าทำกินได้ทำขายดีจ้าดูส่วนผสมกันเลยจ้ามีแป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใส่น้ำตาลทรายงาคั่วสุกไข่ไก่มะพร้าวขูดนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปจ้าอันดับแรกเราก็เทส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจ้าแป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใสเทไปทีละนิดก่อนนะคะค่อยๆขยำไปก่อนจ้าแป้งจะได้ละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อขยำแป้งเนียนแล้วเราก็เทมะพร้าวขูดลงไปเลยจ้าตามด้วยไข่ไก่ค่ะสูตรนี้จะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันค่ะเมื่อขยำไข่เนียนดีแล้วเราก็ตำด้วยน้ำตาลทรายเลยจ้าง่าคั่วสุกจ้าจะเป็นงาขาวหรืองาดำก็ได้นะคะส่วนตัวชอบงาดำจ้าเมื่อนวดแป้งเสร็จแล้วเราก็พักไว้ประมาณ30นาทีค่ะระหว่างที่รอเราก็นำน้ำมันตั้งไฟในกระทะไฟอ่อนๆ นะคะและนำพิมพ์ลงไปแช่ไว้ค่ะเพื่อที่ตอนทอดแป้งจะได้ไม่ติดพิมพ์ของเราจะได้หลุดออกง่ายๆจ้าค่ะพักแป้งครบ30นาทีเราก็มาทอดกันเลยนะคะการชุบพิมพ์เราจะไม่ชุบให้มิดพิมพ์นะคะเราต้องเหลือไว้นิดหน่อยค่ะเพื่อที่ตอนทอดขนมจะได้หลุดออกจากพิมพ์ง่ายๆค่ะเวลาทอดเราจะใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะต้องคอยผ่อนหนักผ่อนเบาจ้าเพราะว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆถ้าร้อนเราก็ผ่อนลงให้เบาจ้าขนมจะได้ไม่ไหม้ก่อนนะคะค่ะที่เห็นเป็นสีขาวๆนี่ข้างในถ้าปล่อยไว้ก็จะกรอบเองนะคะถ้าเราก็จะทอดให้เป็นสีเหลืองทองเลยนะคะค่ะเมื่อตักขึ้นพักไว้สีก็จะเข้มขึ้นอีกประมาณหนึ่งจ้าค่ะก็ทอดอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดจ้าก็ใช้เวลามากอยู่เหมือนกันจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้แล้วจ้าขนมดอกจอกสามารถทำกินก็ได้ทำขายก็ดีจ้าสำหรับส่วนตัวแล้วทำขาย5แผ่น10บาทจ้าขายดีมากเลยจ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ